ผู้นำฟิลิปปินส์แล้วก็ผู้นำมาเลเซียกันบ้างค่ะเปิดศึกค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเปิดศึกเรื่องของการเจรจาหรือว่าเรื่องของการค้าแต่ว่าเป็นการเปิดศึกดวลเพลงกันนะคะประชันลูกคอด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะในระหว่างพิธีเลี้ยงอาหารค่ำที่เมืองปุตราจายาของมาเลเซียค่ะนายโรดริโกดูเตเต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะประชันกับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียอย่างไม่มีใครยอมใครเลยค่ะโดยดูเตเต้เลือกร้องเพลง Wind Beneath My Wings ของเบธมิลเลอร์ส่วนนายกรัฐมนตรีนาจิบก็เลือกเพลงที่มีจังหวะคึกคักพร้อมกับสายสะโพกไปด้วยอย่าง The Young Ones นะคะของคลิฟริชาร์ดนั่นเองก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะร่วมกันร้องเพลงยอดฮิตในยุค70ชาล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 าค่ะของวง Rock Denmark The Walker ซึ่งในช่วงหนึ่งของการดวลเพลงครั้งนี้นาจิบก็ยังโชว์ลีลาการเต้นด้วยดูแล้วแหมรู้สึกสบายอารมณ์กันมากเลยนะคะทั้งนี้ผู้นำฝีปากกล้าของฟิลิปปินส์เพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ2วันค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อเจรจาเรื่องของความมั่นคงทางทะเลซึ่งนายนาจิบกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการพบปะดังกล่าวนั้นก็ได้ตกลงกันกับฟิลิปปินส์ด้วยอินโดนีเซียด้วยนะคะที่จะอนุญาตให้หน่วยงานความมั่นคงสามารถติดตามไล่ล่าคนร้ายเข้าไปในเขตหน้าน้ำของแต่ละฝ่ายได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการร่วมเพื่อปราบปรามกลุ่มโจรเรียกค่าไถ่ทางทะเลนายดูเตเต้ชื่นชอบกับการร้องเพลงคาราโอเกะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองดาวาวบ้านเกิดของเขานะคะที่เขานั้นจะมักใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าตู้เพลงขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวค่ะแต่ว่าพอมาเป็นประธานาธิบดีก็เก็บกดนะคะไม่ได้ร้องเพลงสักเท่าไหร่เพราะต้องแก้ปัญหาของฟิลิปปินส์หลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวพอมาเจอนาจิบราซักก็เลยถูกคอกันร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกันซะเลยนะคะ